เคโอ้ช้าแป๊บเดียวเองมีผู้คนโทรศัพท์ตามมาลุงหอกหายไปไหนไม่ยอมทำงานทำการไงกันแล้วบอกว่ามีหน้าที่นี่มัน2 ทุ่มตั้ง15-16 นาทีไปแล้วเนี่ย ก็มัวแต่เมาอยู่ กินข้าวโอ้ยกินไปด้วยคุยไปด้วยมาแล้วมาแล้วก็แล้วกันนะเอาในใจนะก็ทิวกาสวัสดีพูดว่าไงจะเริ่มต้นว่าไงสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีฟิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้ะมาแล้วจ้าตามลมตามแรงตามคลื่นมาตามคลื่นคลื่นมือถือมือถอยเนี่ยเนาะมาตามคลื่นมือถือมือถอยไม่ได้ไปไหนหรอกก็ป่วนเปลี่ยนแถวนี่แหละ ตกเวลาแล้วก็นอนชั้นแข้งชั้นขามัง มันก็แปลกนะเราให้ฟังนิดนึงเถอะเวลาผมจะทำอะไรสมมติว่าอ่านหนังสือก็แล้วกันผมอ่านหนังสือผมไม่ได้อ่านมากนะให้รู้ไว้ผมไม่ได้อ่านเหมือนชาวโลกนะพอสะดุดปุ๊บเท่านั้นนะครับอ่านหนังสือไปเนี่ยมันสะดุดประโยคไหนเท่านั้นนะครับมันหยุดกึกเลยแล้วก็ครุ่นคิดกับประโยคนั้นนี่ครุ่นคิดกับความในหนังสือนั้นคิดไปสุดท้ายมันก็ง่วงเนี่ยผมก็ทิ้งตัวทันทีละพี่ไม่ฟังเสียง AM FM เลยเนี่ยที่บอกว่าหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคือตรงนี้แหละครับทิ้งตัวไปแล้วมันเกิดขึ้นทีเนี่ยเท่านั้นแหละครับเดี๋ยวคำตอบก็มีมาในจุดที่มันสงสัยนะมันก็ประหลาดมนุษย์ผันหายากอย่างนี้นะเนี่ยทิวการเล่าให้ฟังว่าทำไมมันถึงได้ง่ายไวนักหนาล่ะเหมือนกันคนที่มาพูดให้ฟังก็เหมือนกันจะพูดนั่นพูดนี่ให้ฟังหลับตาฟังไปเรื่อยแหละ พอถึงจุดหนึ่งลืมตาแล้วพอยังถ้าพอแล้วที่พูดมาเมื่อกี้นี้ไฟเขียวจะเปิดให้ไฟแดงเปิดเองนะไปนู่นเลยเวลาไปทีนี้เขาก็สรุปเอาเองนะเขาพูดเรื่องอะไรเขาต้องการอะไรหรืออยากจะให้เรารู้อะไรทำนองนี้ครับสิ่งที่มันจะยากให้รู้นะคนที่จะมาเล่าอะไรต่างๆให้ฟังเนี่ยไม่เล่าความจริงหรือเล่าความจริงไม่หมดส่วนหนึ่งก็มากเลยนะฮะสิ่งที่ดีๆเนาะดีๆเอาเล่าไปผมว่านะไอ้ที่ดีๆเนี่ยไม่ต้องเล่าให้ลุงออกฟังหรอกเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันดีในส่วนตนส่วนตัวไอ้ที่ไม่ดีที่มันคาใจนั่นแหละครับนั่นแหละมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวมีคำตอบให้คนทั้งโลกเขาอยากจะฟังเรื่องดีเนาะใครจะไม่ใครอยากจะนั่งฟังสิ่งที่ไม่ดีกับคนอื่นเขามาเล่าให้ฟังผมว่าน้อยมากนะแต่ลุงหอกกลับชอบฟังสิ่งที่ไม่ดีของคนนั้นนะชอบฟังนะฟังแล้วเพื่ออะไรเพื่อจะปรับแก้สิ่งที่ไม่ดีที่เล่าให้ฟังนั่นให้ชอบตรงนั้นไม่ใช่ไปชอบอยากจะรู้เรื่องไม่ดีของชาวบ้านเขาไม่ใช่เลยนะจุดนี้เป็นจุดบอดของผู้ที่มาถามนู่นนี่นั่นนะครับบางคนก็มาจากไกลนะวันนี้ก็มาจากนู่นนะเขาใหญ่เขาน้อยนู่นนะ ใช่ไหมเพิ่งกลับไปเมื่อกี้นี่มั้งนะก็ฟังๆไปจะรู้ทันทีว่าสิ่งที่ไม่ดีที่ประสบมาถึง
มีทั้งหมด 100% อะไรกันเล่ามาให้ฟังแค่ 5% หรือ 10% มันก็ประมวลไม่ได้ทั้งหมดใช่ไหมครับเราจะถามย้อนแย้งไปมันก็ไม่ใช่วิสัยของลุงหอกใช่ไหมจะถามสอกแทรกซ้อนชันก็ไม่ใช่วิสัยลุงหอกก็ดักฟังอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องไม่ดีเนี่ยจะให้ดีเล่ามาให้หมดมัน 100% ถ้าสงสัยจะเจาะลึกให้เอง จะถามให้เองถ้าไม่สงสัยก็ไม่ถามย้อนหรอกครับนี่เป็นต้นแล้วจะได้เองผมจะหลับตาฟังอย่างเดียว นะจะไปซ้ายไปขวามันจะบอกเป็นนัยยะของมันเองนะครับอะไรทำนองนั้นนะง่ายดีเอากลับมาถึงเรื่องราวตั้งแต่เริ่มแจ้งเพื่อกรุณาทราบว่าใครก็ตามที่ได้รับประโยชน์จากสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจทำให้ร่างกายดีขึ้นดีวันดีคืนดีนู่นนี่นั่นจดหมายมาผมจะแปลในวันนี้ก็มาแล้วหนึ่งฉบับจะเอาพวกนี้มาแปลภาษาอังกฤษผมจะส่งไปยังนู่นนะ องค์การอนามัยโลกนะครับเพื่อผมจะรู้ว่าคือถ้าหากว่ามันจะช่วยต้องช่วยแตะหัวแถวเหมือนกับแตะรังต่อไปเลยแตะรังแตนไปเลย นะหรือแตะหนุนแม่ทับไปเลยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเพราะถ้าต้นแถวเขารับได้มันจะง่ายไอ้ปลายแถวกลางแถวอะไรต่างแต่มาเยอะแล้วล่ะมาเยอะแล้วอยากจะเอาข้อมูลหรือว่าสิ่งที่ท่านที่ได้รับจากสองมือเปล่าจะด้วยการผ่านเสียงพูดคุยโทรศัพท์นี้นะครับให้ความสำคัญนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับโปรดเถอะครับให้ความสำคัญเถอะผมยังต้องทำงานอีกไปกว้างไกลผมมองในมนุษย์เนี่ยผมมองไปถึง 6,000 7,000 ล้านคนนะบอกให้ทราบไหมครับเพราะผมจะรู้ดีว่ามนุษย์โลกวันนี้จะตกอยู่ในเครือข่ายของการแพทย์แผนตะวันตกว่าด้วยเรื่องเคมีมาทั้งหมดครับครับตอนหลังๆมันยังพอจะมีแสงนู่นนี่แสงก็เป็นแสงอันตรายอีกเอ็กซเรย์อย่าคิดว่าดีนะครับไอ้แสงพวกความถี่อย่าคิดว่าดีนะครับบอกให้ทราบไว้หลายคนเห็นสแกนไปดูอวัยวะภายในมันมูฟเมนต์บูบบ่าวว่างี้ดีใจยิ่งกลุ่มที่ตั้งท้องเนี่ยครับ กลุ่มตั้งท้องเนี่ยครับทำไมเวลาเกิดพิกลพิการมาตั้งแต่ในท้องคิดบ้างหรือเปล่าครับคลื่นนี้มันทำลายมาตั้งแต่อยู่ในท้องเห็นไหมครับแพทย์ก็จะพูดได้ยังไงครับเนี่ยมันก็พูดไม่ได้ใช่ไหมฮะพูดไม่ได้เป็นเครื่องมือในการช่วยวินิจฉัยทำนองนี้ครับโอเคไหมครับเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพเข้าใจไหมผมไม่ใช่เป็นแพทย์นะผมก็เล่าสู่ฟังว่าคลื่นมันอันตรายไปทั้งหมดครับยิ่งต่อไปเนี่ยยิ่งจะมีความถี่สูงมากนะฮะที่บอกว่าควอนตัมอินเทอร์เน็ตเนี่ยหรือควอนตัมคอมพิวเตอร์กันเดียวกันพวกคลื่นเนี่ยมันจะรุนแรงเหลือเกินครับรุนแรงมากใช้เข้าไปปุ๊บอยู่ในท้องเด็ก 2-3 เดือนอวัยวะที่กำลังเจริญเติบโตนะครับเป็นวัยที่ต้องดูแลประคับประคองนะครับวัยในท้องบอกให้ทราบไว้ฝากไว้มากนะครับแม่ก็เหมือนกันอย่าไปกินอะไรต่างๆนะส่วนมากก็ให้แพทย์แนะนำพอแล้วครับกินอาหารพื้นบ้านแล้วนี่ดีที่สุดครับครับอาหารพื้นบ้านอาหารที่มาจากธรรมชาติอาหารปรุงแต่งอาหารปรุงแต่งไม่ว่าเขาคนนั้นจะมีความรู้เท่ากับเท่าไรก็จะไม่สนใจยิ่งนักวิชาการเนี่ยยิ่งหนักเพราะว่าเขาศึกษาด้านนั้นมาเขาจะมองข้ามธรรมชาติกันทำไมครับในหัวเขานี่มีแต่วิทยาศาสตร์โอเคไหมครับปรุงแต่งทั้งนั้นเลยอาหารเนี่ยบริโภคเข้าไปมันถึงลูกนะพี่เอ๋ยถึงนะนะกลุ่มนี้ก็พูดจังก็คืออะไรวิตามินเดี๋ยวนะเกลือแร่เดี๋ยวนะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตอะไรนะ
อะไรกันไขมันเกลือแร่และวิตามินเขาพูดอยู่แค่นี้ไม่ได้ไปไหนเลยทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันผ่านกระบวนการสังเคราะห์มาโดยใส่สารอะไรต่างๆนะเพิ่มรสชาติอะไรต่างๆมาสารพัดระบบปรุงแต่งก็คือวิทยาศาสตร์นะฮะมาจากวิทยาศาสตร์ทั้งหมดอย่าไปสีโรราบกับมันนะเด็กลูกอยู่ในท้องเนี่ยครับเป็นความจริงนะครับบำรุงโอ้ยโตเด็กโตแข็งแรงดีเด่นอยู่เนี่ยเวลาส่องดูสแกนดูโอ้โหพ่อแม่ว่าที่พ่อแม่ ปู่ย่าตายายก็แล้วดีใจที่ไหนไปทำลายเด็กผมว่ามีลุงหงอคนเดียวเนี่ยไปพูดเรื่องเนี่ยไปทำลายมันคลื่นมันเป็นคลื่นความถี่ใช่ไหมครับขนาดเรายังไม่รู้สึกเลยเวลาเจอคลื่นความถี่จะไม่รู้สึกว่ามันมีปฏิกิริยากับเรารุนแรงเพียงใดนะครับใช่ไหมครับ จะไม่รู้สึกแต่ท่านเหล่านั้นนะฮะมาเจอสองมือเปล่ากับลุงหงอจะรู้สึกเพราะว่านี่เป็นเรื่องของไฟฟ้าธรรมชาติเราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตนะลองดูนะลองอ่านจดหมายฉบับนี้ลองดูว่าที่เขาส่งมานะครับว่า ดิฉันชื่อมนทิภาว่าจะไม่เอ่ยชื่อเอ่ยไปแล้วได้เขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้รับการช่วยเหลือเรื่องสุขภาพจากลูกงอกดิฉันได้มีอาการไม่ปกติในร่างกายคือใจสั่นโอเคนะนอนไม่หลับวูบวาบเหนื่อยง่ายไม่มีแรงอาการทั้งหมดเขาก็ไปพบดูนะฮะนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ที่โรงพยาบาลอำเภอนู่นนะแถวจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์ที่ว่านั้นได้วินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ได้ให้ยามาแล้วก็กินให้ยามาก็กินมันไม่มีทางเลือกอ่ะณวันนั้นกินครับยารับยาต่อเนื่องมาตั้ง 4-5 ปีเล่นมา 4-5 ปีรู้สึกว่าร่างกายยังไม่เป็นปกติก็แปลว่าไม่ดีขึ้นหรือเหมือนเดิมอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมล่ะต่อมาเผลออีท่าไหนก็ไม่รู้นะไปเจอลุงหงอกเข้าให้ผ่าน Facebook เนี่ยเฟซไลฟ์ในเวลานี้ครับก็ดูใน YouTube บ้านเราทีวีนั่นนะครับก็เลยติดตามมาเป็นอะไรเฟซในวินาทีนี้โอเคไหมครับผ่านเฟซก็แล้วกันแล้วก็ได้ติดต่อเพื่อขอรับการช่วยเหลือเรื่องสุขภาพแน่นอนนะรับการติดต่อก็แปลว่ามันต้องผ่านกระบวนการของ IT แล้วนะฮะต่อไปนี้ใช่ไหมครับก็มีต้องผ่านกระบวนการ IT นะฮะซึ่ง ลุงหงอกก็ใช้สองมือเปล่าก็เป็นความจริงนะดีไปใช้สองบาทาต่อด้วยจริงจริงๆบาทาก็ใช้ได้มือก็ใช้ได้แต่บาทามันก็น่าเกลียดใช่ไหมล่ะมือดีกว่าเนี่ยโอเคไหมสัมผัสตามร่างกายครั้งแรกรู้สึกว่าร่างกายมันดีขึ้นคือเบาโปร่งโล่งสบายตัวแล้วก็มีเรี่ยวแรงหัวใจที่เต้นไม่ปกติที่ว่านั้นกลับเป็นปกติใจก็ไม่สั่นมันได้ยังไงแล้วก็เวลานอนก็หลับดีหลับง่ายด้วยต่างหากครับมีเรี่ยวแรงประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกติก็ขอใช้บริการหมอเรื่องสุขภาพ เป็นทางเลือกต่อไปก็แล้วกัน ไม่ต้องขอรับได้รับได้เลยเป็นที่รู้กันถ้ามันได้ก็รับกันไปอยากจะอธิบายเขาว่าใจสั่นให้ฟังครับ ผมเนี่ยพูดจังหัวใจเนี่ยคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตผมเนี่ยพูดจังคำนี้นะพลังงานที่มันอยู่ในตัวผมก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์แต่มันอยู่ในรูปของสแตติก
มันอยู่ด้วยความนิ่งเข้าใจไหมครับแต่เวลามันทำให้มันเคลื่อนที่ก็คือไดนามิกเท่านั้นนะฮะมันจะเป็นไฟฟ้าสถิตทันทีซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติแล้วก็เป็นไฟฟ้าทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะศึกษาค้นคว้าทดลองได้เลยที่เขาทำมันก็ไม่ใช่ไม่รู้ถ้าใช้เครื่องมือใดๆมาทำมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะผ่านเครื่องมือไฟฟ้าเสียบปลั๊กเนี่ยไม่ได้ทั้งนั้นจะเป็นแบตเตอรี่มาใช้ไม่ได้ทั้งหมดไฟฟ้าที่ว่าใช่ไหมครับมันเป็นของธรรมชาติเพราะจึงไม่ใช้องค์ประกอบไม่ใช้เครื่องประกอบใดๆในส่วนตัวผมก็ไม่ใช้อะไรใช่ไหมครับก็สองมือเปล่าแท้ๆก็เพราะมันเป็นพลังงานพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยนะเวลามันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวปุ๊บมันจะกลายเป็นไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตทีนี้ไฟฟ้าสถิตมันก็มีสองคู่อธิบดีกันลบกับบวกลบก็คือไม่ดีบวกคือดีแค่นั้นเองใช่ไหมครับทุกคนมันมีอยู่แล้วทั้งบวกทั้งลบนั่นแหละดีแต่มันมีดี 5% นะลบก็คือมันไม่ดีตั้ง 90-95% อย่างนี้เป็นต้นตีมันเป็นพลังงานซะไอ้ลบมันไม่ดีอยู่แล้วประจุลบที่เขาว่ากันนั่นแหละครับจะมาใช่นะประจุบวกยกคำว่าดีคือความหมายของภาษาถ้าบวกก็บอกว่าดีคิดบวกไงคิดลบไงคิดลบก็คือคิดไม่ดีนะรหัสคำว่าลบกับบวกเนี่ยมันบอกว่าดีกับไม่ดีโอเคไหมครับก็เมื่อเข้าใจนั้นแต่เวลาลุงหงอกมาใช้อ่ะลบกับบวกนะลบก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์บวกก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ซะความจริงมันไม่ใช่เดี๋ยวซ้ำไปนะบวกมันก็ไม่บริสุทธิ์เอากระบาลสีลบมันก็ไม่บริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์มันอยู่ตรงไหนทีเนี่ยบริสุทธิ์มันอยู่ในบวกและอยู่ในลบด้วยเห็นไหมครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่ว่าจะเอาตัวนี้มาใช้งานได้อย่างดีได้ก็มีประสิทธิภาพสูงมันก็เฉพาะเจาะจงเหมือนกันสิ่งนี้ผมก็ไม่เคยหวงเด็ดขาดคนไหนรับได้ก็รับไปรับได้โดยการผ่านภาษาผ่านอากัปกิริยาลุงออกนี่แหละใช่ไหมฮะคงอีกไม่นานนะคงจะมีคนเอาหน้าตาเนี่ยไปทำมาเป็นรูปอะไรล่ะไม่รู้ว่าคงจะมีผมว่างั้นนะหน้าตาแบบนี้เลยอย่างเงี้ย ประมาณนั้นเอาไปทำอะไรกับไม่รู้แล้วครับเช่นนะมีขี้หมาอยู่หนึ่งตันโอเคไหมเอารูปหน้าตาลุงหงอกนะไปวาดใส่ขี้หมานั่นนะคงเป็นอย่างนั้นนะอันจริงนะเอาหน้าตาลุงหงอกเนี่ยนะไปวาดไปเขียนหรือว่าไปแกะสลักอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นขี้หมานะคงจะมีคนเอาไปนะในที่สุดแล้วคงจะเป็นรูปลักษณะซะมากกว่าผมว่างั้นนะในอนาคตเชื่อว่าเป็นไปได้ที่ว่าเนี่ยนะโอเคไหมก็มีเรื่องเดียวก็คือเรื่องไฟฟ้าสถิตใช่ไหมครับยืนยันว่าเป็นไฟฟ้าที่ไม่มีทางศึกษาได้ทางวิทยาศาสตร์ไม่มีทางเลยแต่เขารู้นะรู้ก็ได้แค่พูดใช่ไหมครับพูดไฟฟ้าสถิตนะเพราะฉะนั้นจึงพวกนี้จึงมาวัดกันที่ความรู้สึกเท่านั้นเองนะครับจะรู้ได้โดยความรู้สึกเท่านั้น ครับทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาปฏิเสธความรู้สึกนะก็ไม่สนหรอกความรู้สึกไม่ต้องพูดถึงเอาอะไรไปกินไปฉีดเข้าไปดันเข้าไปนะใช่ไหมกินไม่แล้วก็ดันมันเข้าใส่เข็มฉีดแล้วก็ดันเข้าไปสลิงเนี่ยนะ ร่างกายแม่เราก็เจ็บปวดสิครับเคยโดนฉีดไหมครับผมเดินมาแล้วนะโดนแล้วนะยุคสมัยนั้นโอ้ย20-30 ปีแล้วเนี่ย30 กว่าปีก็แล้วกันคำพูดต่อไปนี้คือเดี๋ยวนะถือโอกาสแล้ววันหลังให้ฟังตอนหลังมาก็รู้ทันทียืนยันว่าโรงพยาบาลที่วันจะไม่เอ่ยนะครับมีทั้ง 3-4 โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลแรกเขาวินิจฉัยว่าเป็นบาดทะยักมันเหมือนกันคอมันแข็งอ่ะกรรไกรมันแข็งต้นเหตุมันแข็งเพราะอะไรไปกิน
กินปลาสวายไม่ใช่แล้วครับหิวหิวหน่อยเนาะไอ้ปลาสวายเขาผัดใส่อะไรเขาเรียกอะไรมอกโกนี่เหรอเออแล้วก็ชอบกินเหมือนหัวกะหล่ำปลีนั่นนะครับใส่เข้าไปตึง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 เข้าไปก็มันหิวน่ะนะเคี้ยวไม่หมดหรอกครับกลืนกลืนก้างมันก็กรีดเอาไปแถวใต้คางเนี่ยเขาเรียกว่าต่อมทอนซิลเนี่ยมั้งก็บวมสิเนี่ยบวมคืออักเสบนั่นนะครับปวดเดี๋ยวฟังกันดีนะเล่าให้ฟังตรงนี้อันนี้ประสบการณ์ตรงโอเคไหม ไอ้เดี๋ยวนี้คลินิกหรือหมอเนี่ยเด้อคงโอเคไปเจอคลินิกก่อนเพราะมันอยู่ใกล้บ้านเดี๋ยวออกจากปากซอยมาซอยก็ประมาณสัก แถวนั้นเอาเป็นว่าวัดท่าทองก็แล้วกันดีอยู่นั้นอาศัยอยู่ซอย65ซอยชัยพฤกษ์ของถนนสุขุมวิทเกือบท้ายๆซอยนั่นนะเข้าไปลึกเหมือนกันโอเคนะนี่แหละ ต่อมาออกจากปากซอยมาเจอคลินิกประมาณสักแถวๆเอกมัยอ่ะนั่นแหละครับก็จำไม่ได้แล้วครับพอเขาวินิจฉัยเขาบอกจะเป็นบัตรทยักไปนู่นเลยทีนี้เราก็ไม่แน่ใจทีนี้ไปต่อไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยแถวซอยอะไรนะจะนะซอย15ซอย16ซอย14ซอย10ซอย10ซอย12แถวๆนั้นนะครับเขาเรียกพร้อมมิตรซอยนั้นเออโรงพยาบาลเนี่ยก็ไปหาเขาเขาก็ให้ยามาโอ้โหถ้ากระเหรียญบาทเนี่ยกลืนน้ำลายจะไม่ได้แล้วไม่ให้เงินเขาเหรียญบาทเอ้าเขาให้มาก็ลุยกินได้โอ้เข้าไปเขาไปต่ออีกทั้งวันตอนนี้เช้าก็ไปทั้งวันแหละก็ไปทำงานตามปกตินู่นนะทำงานตอนนี้เขียนหนังสือให้กรมปรีอยู่เดี๋ยวนะแล้วมันจะเป็นศาลาแดงใช่ละย้ายจากสนะไอ้สยามสแควร์ไปที่ศาลาแดงใช่เออจากสายระแดงก็กลับเนี่ยใช่ป่ะเอาละตอนขากลับเนี่ยทีนี้เข้าโรงพยาบาลใหญ่เลยทีนี้เจอแล้วทีนี้โรงพยาบาลใหญ่ก็จะพยายามให้แอดมิดอยู่ร่ำไปแอดมิดได้ไงงานมันยังไม่จบเขียนหนังสือขาอยู่เนี่ยแอดมิดก็สวยดิพวกรออ่านหนังสือลุงหงอกเขียนโอ้โหนี่ก็เสพติดแน่เลยไม่มีเรื่องลงประจำเดือนหนึ่งเรื่องโอ้โหเขียนเรื่องเดียว1เดือนเขียนไม่ได้ก็เกินไปแล้วเอาเป็นว่าจะแอดมิดได้ยังไงในใจก็ต้องกลับบ้านนะฮะกลับบ้านมันมากขึ้นจะเนี่ยมันปวดมากขึ้นปวดมากขึ้นเอ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้เขาแอดมิดนะฮะฟังกันดีตอนนี้สำคัญมาก งั้นก็เอาฉีดยาก็แล้วกันเขาไปพูดเรื่องอะไรทีเนี่ยเขาคิดว่าเราติดเชื้อซิฟิลิสอีกต่างหากฉีดกาหน้ารู้จักกาหน้าไหมครับรู้เลยว่ากาหน้าโอ้โหมันข้นปึ๊กนะใส่เข้าไปโอ้โหข้อสะโพกพี่เอ๋ยยิ่งหนักปวดลุกไม่ขึ้นเลยต้องนอนแช่ตอนนี้นอนแช่โรงพยาบาลประมาณสักชั่วโมงได้มั้งเออดีนะยังขับรถไปเองเนี่ยถ้าเดินขึ้นรถเมล์ก็ยุ่งเลยไปไม่เป็นล่ะครับก็หอบกลับไปอีกทีนึงปวดนะปวดมากถึงปวดกลืนอะไรจะไม่ได้แล้วอยู่บ้านได้สักหนึ่งคืนหรือสองคืนมั้งไปโรงพยาบาลใหญ่กว่านี้อีกทีนึงแถวๆไหนนะเดี๋ยวบอกแถวก็พอแล้วแถวๆสวนจิตรดาก็แล้วกันง่ายดีบ้านแถวนั้นนะครับนี่มันจะไปตีถึงได้12มันไม่ไหวอ่ะจะตายก่อนนะครับไปเจอนายแพทย์นางแพทย์นางสาแพทย์อินเทิร์นนะมั้ยอินเทิร์นช่วงนั้นอินเทิร์นอันนี้ยิ่งหนักเลยเคาะโป๊กเลยเป็นบาดทะยักแน่อ้าวมันแข็งไม่หมดแล้วเนี่ยขากรรไกรมันขยับไม่ได้แล้วกลืนน้ำลายจับไม่ได้แล้วนะไอ้กาแฟดูดนี่ไม่ต้องพูดถึงมันเข้าไปแต่มันกลืนไม่ได้อ่ะพอกับช้างเชือกปัจจุบันนี่นะมั้งอยู่ที่ร้านลำปางเนี่ยมันกลืนอาหารไม่ได้ของประมาณเดียวกันนี่นะครับโอเคนะเอาล่ะมันกลืนไม่ได้ต่อ
ทำไงต่อมาถึงก็ตีหนึ่งตีสองก็ต้องยอมนะฮะกลับบ้านอีกไปนอนอยู่วันสองวันมันหนักขึ้นนะพี่เอ๋ยเขาวินิจฉัยเบื้องต้นคือบาดทะยักนั่นเองครับที่ไหนได้สุดท้ายก็ไปที่วชิระพอดีลูกสาวแม่ยายเขาอยู่ที่นั่นไม่ใช่เลยนะครับทีแรกทำไมไม่ไปขอใช้บริการเขาเราก็ไม่ไว้ใจเนาะเพราะมันได้ชื่อว่าโรงพยาบาลที่ว่าเดิมยุคสมัยนั้นก็เรียกโรงพยาบาลฆ่าสัตว์นะภาพพจน์ก็ไม่ดีภาพลักษณ์ก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะแล้วเราก็เป็นสัตว์ตัวหนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็กลัวถูกเขาฆ่าเหมือนกันเรื่องมันกลัวตายที่สุดก็ไปตรงนั้นนะครับชื่นชมหมอคนนั้นเป็นนะท่านชื่อหมอเลี้ยงเป่าอินจำแม่นหมอเลี้ยงเป่าอินท่านก็โอ้ยค่อยๆพนาพนาปากจะไม่ขึ้นแล้วเนี่ยไม่รู้ฟันเนี่ยมันขบกันอยู่ตรงเนี้ยเอาเหรียญบาทเข้าไปไม่ได้ก็แล้วกันโอเคมันไม่ได้ขากรรไกรมันแข็งหมดเอาแค่เหรียญบาทเนี่ยยัดเข้าไประหว่างฟันมันเข้าไม่ได้เนี่ยท่านก็พยายามที่จะค่อยๆนะค่อยๆไม่รู้ท่านมีวิธีท่านแหละค่อยๆนะนะพอดีท่านเล็งในวิธีได้ก็แล้วผมก็ไม่รู้ผมก็หลับตาปุ้ยๆหรอกครับลืมตาได้ก็มันปวดวิธีนั้นท่านก็ใช้เข็มแหลมๆเนี่ยลนไฟก่อนลนไฟเสร็จแล้วก็ได้ทีปุ๊บยิงแป๊กเข้าไปโอ้โหหนองทีนี้มันหลุดออกมาไม่รู้ห้องมันห้องโถงไอ้พี่เอ๋ยคนไข้ก็เยอะแยะคนไหนผมว่ามันเหม็นเต็มห้องไปหมดเลยทำไงได้อะเขาถึงบอกอ๋อรอดชีวิตมาได้เพราะนายแพทย์ชื่อเลี้ยงเป่าอินไม่ทราบว่าท่านมีชีวิตอยู่หรือเปล่าในตอนนี้ถ้ามีก็ขอให้ท่านอยู่ได้นานหน่อยหรือว่าท่านไปแล้วก็ไม่รู้หรอก ก็แค่นั้นเองจบกำลังจะบอกว่านี่คือคำว่าปวดวินิจฉัยว่าเป็นโรคบาดทะยักโอ้ยลุงหงอกก็ซวยเหมือนตอนนั้นนะก็ถึงไม่ยอมรับเกิดตรงนี้นะโรคภัยไข้เจ็บแค่มันปวดโอ้ยตายกูโอเคนะนี่คือเล่าให้ฟังยิ่งพอเวลามารู้เรื่องพวกนี้เขาให้ทีนี้ก็นั่นคือประสบการณ์ตรงที่มันผ่านมาการที่รู้แจ้งรู้จริงอะไรต่างๆต้องเอาตัวเราเข้าไปคลุกคลีกับสิ่งเหล่านั้นจึงจะมีคำตอบสุดท้ายได้ถ้าหากว่าเราไม่เอาตัวของเราไปคลุกคลีตีมองตรงนั้นอย่ามาพูดใดก็ได้ในโลกนี้เห็นไหมเขาว่าอย่าเอาเขาว่าเป็นหลักนะครับเขาว่าฟังมาเยอะแล้วนะครับเราว่ามั่งเสียตัวเองไปสัมผัสดูซิอะไรก็ได้ในโลกนี้ต้องการจะเรียนรู้เรื่องอะไรล่ะเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ครับมันนึกจะประสบความสำเร็จหลายเรื่องในทุกๆเรื่องไปโอ้ไหมครับแนวทางอย่างนี้เป็นแนวทางที่ต้องบอกลูกศรหลานนะที่ว่าเนี่ยให้ได้รู้ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงโอเคไหมครับไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองใครทั้งนั้นแหละครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็แค่นั้นเองเล่าให้ฟังประสบการณ์อีกอันนึงโอ้โหนี่ไฮไลท์เลยแหละครับอันที่ก็จะให้เราแอดมิดอยู่นั่นนะครับรู้ไหมมารู้ทีหลังอ๋อนี่เหรอแม่พูดดีไม่ดีครับพูดแล้วมันก็จะติโพติพายเนาะสักหน่อยดีไหมเนี่ยเรื่องพวกนี้เวลาครบร้อยปีจะพูดให้หมดระยะนี้อย่าเลยอย่าเพิ่งให้ลุงออกพูดอีกเลยอีกอันหนึ่งเนี่ยโหมีหน้าเขาต้องดึงแอดมิดคำแอดมิดคำเดียวเนี่ยแหละครับมีรายได้นะครับแอดมิดคำเดียวเนี่ยครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับคนที่เอาคนไข้เข้าไปแอดมิดคำเดียวเนี่ยครับนี่แหละก็คือมีหน้าเขาต้องเรียนกันจังในเรื่องของแพทย์เรียนกันจัง ต่อไปอย่าลืมนะเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นะครับผมก็พยายามเล่าให้ฟังพอประมาณการแล้วนะว่าจะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จนี่จำเลยหมายเลข1 2 3นะครับมีทั้ง3นะจำเลยให้รู้ไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์นี่แหละโอเคนะคอยดูไม่เกิน15ปีหรอกครับคำพูดต่อไปนี้จะเจอข้อหา
เป็นลักษณะข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จคือไประบุชื่อโรคของเขาแล้วทำให้เขาหายไม่ได้มันจริงหรือมันเท็จที่เนี่ยเห็นไหมครับใช่ไหมเสร็จแล้วก็บอกว่าเชี่ยวชาญเนี่ยเขาไปหาผู้เชี่ยวชาญมันต้องวินิจฉัยขาดได้จะหามาหาต้องบอกเปอร์เซ็นต์บอกเงื่อนไขเวลาด้วยแล้วบอกเงื่อนไขค่าใช้จ่ายด้วยมันนี่ถูกต้องไม่งั้นผีเข้าป่าช้าจะเผาก็ฝังหมดแล้วก็ซวยใช่ไหมครับทีเนี้ยอย่างเงี้ยมีสถานการณ์หาไม่พอล่าสุดนะเห็นบอกว่าทางการเขาจะเริ่มสตริกในเรื่องของค่าเวชภัณฑ์ค่าอยู่ค่ายาเนี่ยเป็นอะไรเป็นสิ่งไม่รู้กินเข้าไปมันเป็นสิ่งควบคุมได้ทีเนี้ยเดิมไม่มีคำว่าควบคุมราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้เท่าก้อนขี้หมาเนี่ยตั้ง 4,000 5,000 6,000 ประมาณนั้นหรือเปล่าไม่ทราบต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วนี่แหละครับก็ต้องอย่างนี้สิครับมันถึงจะใช้ได้ไม่งั้นตาสีตาสาในมีในมาไม่ใช่ล่ะครับเงินค่าแรงงานนั่นแหละที่เป็นภาษีสวัสดิการนู่นนี่นั่นเนี่ยครับใช่ไหมครับใช่ไหมฮะก็ต้องคิดอย่างนั้นสิฮะมันจะเป็นใครก็ได้ก็หนึ่งสต็อกได้ไงเลยเงินเนี่ยมันเป็นตัวหมุนเวียนโอ้ยเรือล่มในโทษเรือล่มในหนองทองไม่ไปไหนเสียให้มันเซอร์คูลเลตไปมันทั่วทุกพื้นที่มันถึงจะหมุนกันนาทีละไอ้ก็วานไปต่อไปนี้ในเรื่องกับไอ้เงินเดือนเนี่ยหนึ่งสัปดาห์ต้องออกแล้วเงินเดือนใช่ไหมหนึ่งเดือนก็ออกหนึ่งทีเอาที่ไหนมาหมุนเวียนก็ไปกู้หนี้นอกระบบอีกใช่ไหมครับคนที่มันหมุนไม่ทันน่ะใช่ไหมไปกู้หนี้นอกระบบดอกรวงขึ้นมาอีกเป็นบินดินพอกหางหมูต่อหนึ่งสัปดาห์ต้องออกแล้วครับค่าใช้จ่ายเนี่ยให้เหมือนต่างประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยใช่ไหมครับให้มันหมุนเวียนมันวันละทั้งกติรอดก็ว่ากันไปมันถึงจะได้นะครับไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นเกิดการชะงักเกิดการสต็อกกระแสน้ำเนี่ยเป็นกระแสน้ำไปเลยให้มันหมุนเวียนในลักษณะอย่างนั้นสิครับชั่วโมงต่อชั่วโมงเนี่ยรายได้เป็นชั่วโมงไงรายจ่ายเป็นชั่วโมงเอาจ่ายต่อวันยังได้ไหมครับรายวันเนี่ยอย่างนี้สิครับมันถึงจะโอนะผมว่านะสำคัญว่าคนทำงานน่ะ มีความรู้มีความสามารถพอที่เขาจะจ้างชั่วโมงละหรือเปล่านี่ตอนนี้ต้องฝึกปรือขึ้นมาแล้วนะครับนะอีกอันนึงก็ได้ข่าวดีเหมือนกันทางด้านกรมแรงงานไอ้ผมตอนที่ผมนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเนี่ยผมเสนอก็ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนทำมาตรฐานเกือบตายแต่ไม่ได้รับรองค่าจ้างตามมาตรฐานใช่ไหมแล้วพอเวลาสอบมาตรฐานเรียบร้อยแล้วไปสมัครงานที่เนี่ยค่าจ้างไม่ได้ตามมาตรฐานแล้วใครมันจะมาเรียนใครมันจะมาฝึกปรือเห็นไหมครับต้องรับรองเขาผมเนี่ยไฟกันมานานมากเลยเนี่ยเพิ่งมาโผล่เมื่อวานเนี่ยมันข่าวโอ้ตายกูตายกี่ปีวะเนี่ย30 กว่าปีนะที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับ30 กว่าปีเนี่ยผมไฟให้มาขนาดนั้นนะเข้าใจไหมเรื่องพวกแรงงานเนี่ยโอเคผ่านไปเหมือนกับมาโอดครวญอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ฟังมันช้าไปถึงไหนๆแล้วคนทำงานให้เกือบตายนะงั้นจะทำไปทำแมวทำไมสุดท้ายเป็นเครื่องมือเขาไปหมดนะบางทีก็วันนึกเหมือนกันโอ้ที่ทำไปนะเป็นเครื่องมือใครวะเนี่ยเนี่ยรู้นะแต่ไม่พูดเครื่องมือใครวะเนี่ยจริงๆเนี่ยรู้นะแต่ไม่พูดเฉยๆหรอกอายุยังไม่ครบ100 ปีพี่ก็100 ปีก่อนโอ้ยนี่มันแค่73-74เท่านั้นเองนะก็ฝากเรื่องราวไว้กับสังคมได้กรุณาพิจารณากันต่อน้อยโอ้ยให้มองคนรุ่นน้องรุ่นหลานรุ่นแหลนสืบต่อไปน้อยพี่ก็โอ้ยประเทศไทยเนี่ยมันตั้งมาตั้งแต่พ่อขุนรามคำแหงนะบุกเบิกผลิตหนังสือไทยลายสื่อไทยมาตั้งแต่ลายสื่อไทยมาเป็นภาษาไทยจากลายสื่อไทยลายสื่อไทยใช่มาเป็นภาษาไทย8-900 ปี1,000 ปีนะอย่างนี้เป็นต้น
ผ่านไปโอเคก็ถือว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยฮะหนังสืออย่างนี้นะครับขอนะเขียนกันหนึ่งหน้ากระดาษก็พอใส่ไปสองพารากราฟสามพารากราฟ before กับ after ก่อนที่มาหาลุงหอกมันเป็นยังไงอาการไปเจอบริการอะไรมาหมดทางเรื่องที่มาหาลุงหอกผลเป็นประการใดแค่นี้เองครับมันจะรู้ว่าสองมือเปล่ามันคืออะไรกันแน่ไม่มีตัวตนนี่นะไอ้คำว่าพลังงานไม่มีตัวตนมันไม่มีตนแต่มันอยู่ในตัวตนน่ะโอเคไหมไม่มีตัวตนแต่มันอยู่ในตัวตนเห็นไหมงงไหมคำพูดอย่างเนี้ยเหมือนกับท่านพุทธทาสเขียนหนังสือบอกว่าพระพุทธรูปบังพระธรรมพระพุทธรูปคือตัวตนพระธรรมคือไม่ใช่ตัวตนก็คือพลังงานนะครับก็แค่นี้เองพระธรรมเนี่ยคือพลังงานพลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์พระพุทธพระธรรมนั่นน่ะพระธรรมคือพลังงานที่บริสุทธิ์ได้มาจากคนที่สามารถค้นพบตัวเองได้มันมาจากกายใจจิตและเป็นจิตที่สะอาดและบริสุทธิ์ด้วยนั่นน่ะคือตรงนั้นพี่อย่าหลงทางโอเคนะย้ำจังนะลุงหอกก็ย้ำจังเหลือเกินในเรื่องพวกนี้ก็อยากจะให้มันอยู่ในตัวท่านทั้งหมดก็พูดหลายครั้งหลายหนแล้วโอเคอ่ะต่อไปอีกสักหน่อยนึงเป็นที่มาตัวอย่างหนังสือเนี่ยครับใครไหนอ่านได้ก็อยากจะให้เข้ามาเยอะๆหน่อยตอนนี้นะครับขอหน่อยผมก็ไม่เคยขออะไรใครง่ายๆเหมือนกันนะพอเวลาขอรู้สึกหน่อยนะพี่ก็ให้เปล่าไปเยอะแยะนะขอตัวหนังสือยืนยันสองมือเปล่ารักษาให้ยังไงแบบไหนก็วานไปแต่มีข้อแม้หน่อยนะจะไปกล่าวโจมตีเขานะครับคือไม่ที่มาใช่เดี๋ยวจะบอกว่าเขาไม่ดีนะไอ้เขาไม่ดีมันรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วไม่ต้องเขียนเป็นตัวหนังสือโอเคไหมก็ไม่ดีอย่างนั้นเขาไม่ดีอย่างนี้อย่าไปทำนะครับรู้แล้วมันไปไม่รอดมันไม่ไหวแล้วมันจึงมาเจอลุงหงอกประมาณนั้นน่ะนะโอเคนะเจอลุงหงอกเป็นยังไงทีเนี้ยนั่นคือสิ่งนั้นอยากจะให้บรรยายเป็นหนังสือนิดหน่อยโอเคนะเอาล่ะเรื่องรายงานผลการรับ